หนิงปณิตาไม่หวั่นแซนฟ้องเพิ่มห่วงเข้มหัสวีโดนอดีตผู้จัดการฟ้องผู้จัดสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะมาร่วมงานฉลองครบ5ปีเซว่าในฐานะพรีเซนเตอร์และหุ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของเซว่าหลังจบงานได้เปิดใจถึงเรื่องที่คู่กรณีแซนวิสาภัทรมโนมัยรัตน์แจ้งความดำเนินคดีหนิง3ข้อหาได้แก่หมิ่นประมาทแจ้งความเท็จและรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งตำรวจเพื่อแกล้งให้รับโทษในทางอาญาถามเรื่องคดีที่แซนฟ้องเพิ่มตั้งแต่มีประเด็นวันนั้นที่พี่นักข่าวโทรหาแต่หนิงไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะด้วยว่าตอนนี้วุ่นกับการตัดละครเพื่อจะออกอากาศแล้วหนิงเป็นคนดูตัดละครเองก็ยังวุ่นอยู่เพราะละครตัดวีคต่อวีคซึ่งหนิงจะบอกกับทุกคนว่าถ้าส่วนของคดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้โทรหาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลยเพราะทนายตั้มเขา24ชั่วโมงอยู่แล้วส่วนของเรามีความลำบากใจตรงไหนไหมไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้ออกมาเจอนักข่าวแล้วไม่ได้ถามถึงหนิงก็ลืมไปแล้วว่ามีเรื่องตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องที่หนิงต้องโฟกัสต้องทำนะวันนี้ตั้งเยอะไหนละครจะออนแอร์ในธุรกิจใหม่ที่ทำกับวุ้นเส้นอีกรู้สึกอย่างไรที่มันเหมือนไม่จบสักทีเอาว่าพอมันมีอะไรที่เราต้องทำณปัจจุบันเยอะมากเรื่องนั้นมันเลยไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญถามว่าเครียดไหมไม่เลยถ้าวันนี้ไม่ได้ออกมาเจอนักข่าวไม่ได้มีใครมาถามหนิงจำไม่ได้เพราะเราให้ทนายตั้มดูแลที่พอเรามีทนายเก่งมากคนหนึ่งในส่วนของคดีเรื่องกฎหมายก็ให้ทนายเป็นคนจัดการดีกว่าได้รับหมายศาลหรือหมายเรียกอะไรไหมมีส่วนของหนิงเองหมายเรียกหรืออะไรที่บ้านหนิงยังไม่มีเอกสารอะไรมาเลยขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะในรายละเอียดต้องทนายตั้มเลยค่ะจากนี้จะเลิกพูดถึงเขาเลยไหมจริงๆหนิงก็ไม่ได้พูดถึงเขาตั้งนานแล้วนะคะเราไม่หนักใจเรื่องนี้ไม่เลยเลยส่วนใหญ่พอเรื่องมันใช้คำว่าคดีมันก็ยาวนานอยู่แล้วแต่มันจะแค่ไหนก็ตามกระบวนการฝั่งโน้นบอกว่าจะไม่มีการไกล่เกลี่ยอะไรเลยเอาจริงๆวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้เจอพี่นักข่าวประเด็นนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวหนิงเลยเพราะว่าวันนี้ละครออนวันนี้เทปเพิ่งส่งเมื่อสักครู่นี้มันมีอะไรที่ต้องทำก่อนก็คือเอาตามลำดับความสำคัญค่ะทราบไหมว่าเขาฟ้องเราเพิ่มเติมทราบค่ะพอทราบแล้วก็เท่านั้นเรามีทนายจัดการก็ให้ทนายเป็นคนจัดการเลยค่ะเพราะอย่างทนายตั้มเขาก็มีทีมทำงานของเขาอีกคดีหนึ่งคือคดีของเข้มหัสวีที่ถูกอดีตผู้จัดการฟ้องร้องมีส่วนเรื่องของเข้มเองต้องรอให้น้องออกมาพูดแต่หนิงสามารถพูดได้ว่าหนิงมั่นใจในตัวเด็กคนนี้ในเรื่องรายละเอียดลึกๆหนิงว่ารอสักพักหนึ่งแล้วกันแต่ในส่วนของความรู้สึกที่ว่าใครจะรู้สึกอะไรยังไงหนิงอยากจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กตัญญูจริงๆและก็เป็นเด็กดีเข้มมีความกังวลอะไรไหมโดยรายละเอียดหนิงขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วกันเอาเป็นว่าหนิงอยู่ในวงการบันเทิงเป็นผู้จัดละครทำงานมาเกือบจะ10ปีในมุมของผู้จัดละครหนิงกล้าที่จะพูดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีดเท่งช็อกหรือกังวลไหมที่โดนฟ้องอาจจะกังวลตรงที่ว่าคนจะเข้าใจไหมหรือว่าเข้าใจไปในรูปแบบไหนจะบอกน้องว่าในเรื่องของสื่อคือการวิพากษ์วิจารณ์เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมใครได้แล้วจะให้ใครเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการได้แต่ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนดีและอยู่ในสภาวะที่ทำอยู่ณวันนี้ให้เป็นแบบนี้ไปได้ตลอดอะไรก็แล้วแต่หนิงว่าต้องให้เวลาพิสูจน์เรื่องของความดีอยู่ที่ไหนมันก็ดีต่อให้บางคนจะไม่เข้าใจมันก็ต้องรอระยะเวลา
และหนิงก็มั่นใจในตัวเด็กคนนี้ว่าเขาเป็นคนดีหนิงได้เข้าไปช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำอะไรบ้างหนิงก็ช่วยดูแลตรงนี้อยู่แต่ในรายละเอียดขออนุญาตยังไม่ลงไปนะคะขอบคุณรูปจากไอจีนิ่งพานิต้า ตามจารุจินดาไม่ทนคนด่าลามถึงแม่คงภรรยาเคลียร์ข่าวหลอกเงินผู้หญิงขู่ฟ้องตั้มวิทยาจารุจินดาไม่ทนคนด่าลามถึงแม่คงภรรยาเคลียร์ข่าวเมาดาราอักษรย่อตำบลเต่าหลอกเงินผู้หญิงในแอปหาคู่ลั่นถ้าไม่หยุดเต้าข่าวฟ้องแน่อยู่ดีๆก็มีงานเข้าตั้มวิทยะจารุจินดากับประเด็นข่าวอดีตดาราอักษรย่อตำบลเต่าอยู่ในตระกูลดังของวงการบันเทิงเล่นแอบหาคู่นัดเจอแล้วหลอกเงินผู้หญิงคบซ้อนหลอกเงินทั้งผู้หญิงและผู้ชายงานนี้เจ้าตัวขอออกมาเคลียร์พร้อมคงภรรยาหญิงออนดวงพรมาเล่าให้ฟังทั้งหมดพร้อมเผยเส้นทางความรักของทั้งคู่เคยจับได้คาหนังคาเขาว่าฝ่ายชายนอกใจเคลียร์ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีข่าวอดีตดาราอยู่ในตระกูลดังวงการบันเทิงเล่นแอบหาคู่นัดเจอแล้วหลอกเงินผู้หญิงคบซ้อนหลอกเงินทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายคนมองว่าเป็นตั้มในคอมเมนต์เขาพูดถึงหลายคนนะแต่บังเอิญมีสำนักข่าวช่องหนึ่งได้ไปลงข่าวเอาคนที่พูดถึงอักษรตำบลเต่าวงการบันเทิงมีครอบครัวเพิ่งมีข่าวดีไปเขาไปหยิบตรงนี้มาพาดหัวผมเห็นมาแล้ววันหนึ่งแต่ไม่ได้สนใจเรื่องมันมาเกิดตรงที่มีช่องหนึ่งโทรหาเลขาผมขอนัดสัมภาษณ์ว่าผมจะแก้ข่าวไหมแก้ข่าวอะไรไม่ได้สนใจเลขาก็ส่งข่าวมาผมไปสะดุดตรงพาดหัวข้างล่างหลอกทั้งผู้หญิงผู้ชายอักษรตอวงการบันเทิงตระกูลบันเทิงเพิ่งมีข่าวดีไปมีพี่น้องด้วยสักพักเรานี่หว่ามันเป็นโพสต์ที่คนเข้ามาเมนเยอะบางคนก็เชื่อไปเลยว่าเป็นตั้มจารุจินดาเห็นแล้วขึ้นไหมตั้มมันขึ้นสุดตรงที่ลูกชายฟ้ามีตาทำไมแม่ไม่สั่งสอนลูกไปลามถึงแม่ผมบางคนคิดว่าเป็นเติ้ลตะวันด้วยคือโดนทั้งคู่แต่หลักๆน่าจะเป็นผมเพราะข่าวมันลงท้ายว่าเพิ่งมีข่าวดีไปพอถึงแม่ผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วแล้วเราทำธุรกิจออนไลน์ชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญผมตัดสินใจปรึกษาภรรยาเขาก็ขำไม่ได้สนใจผมก็โพสต์ในสไตล์ผมไม่ได้ว่าจะฟ้องโน่นนี่ผมจะเป็นสไตล์ซอฟต์หน่อยพูดให้เขาคิดผมก็พิมพ์อธิบายอย่าโพสต์พาดพิงอยากให้ทุกคนระวังแม้ว่าจะเป็นอักษรย่อหรือข้อมูลอันเป็นเท็จลงไปในโลกออนไลน์ผมเห็นมาหลายคนแล้วดาราพี่น้องนักแสดงออกมาฟ้องคนพวกนี้ต้องมาขอโทษก่อนจะโพสต์อะไรให้คิดให้ดีเพียงแค่ใบ้ให้เป็นถึงก็สามารถฟ้องได้ขอพูดอีกทีถ้าโพสต์ถึงผมถึงภรรยาผมครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่เป็นเท็จปากด้วยเราไม่ได้อยากจะไปฟ้องใครจริงๆเห็นข่าวรู้สึกยังไงหญิงออนตอนแรกพี่ตั้มโทรมาเล่าให้ฟังเราก็ตลกยังไม่รู้สึกอะไรแต่พออ่านไปเสพข่าวพูดว่ากันใหญ่เลยยิ่งอ่านยิ่งของขึ้นก็เลยโพสต์เลยเหมือนกันเดือดเลยปกติออนจะเป็นคนไม่โพสต์อะไรในโลกโซเชียลแบบนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่โพสต์ออกมาแรงๆแบบนี้ว่าสามีเราไปหลอกเงินคนอื่นคบซ้อนนั่นนี่เดือดจริงตอนนั้นก็โพสต์เลยพี่ตั้มก็มารู้มีหลังว่าโพสต์ตั้มพอออนเขาโพสต์ไปผมตกใจนิดนึงปกติเขาโพสต์แต่เรื่องสวยงามเราทำธุรกิจบนออนไลน์ผมกลัวเรื่องภาพลักษณ์เธอโพสต์แรงไปหรือเปล่าหญิงออนเราจะปล่อยทุกเรื่องให้มันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เดี๋ยวคนทั้งประเทศเข้าใจเราผิดเราไม่ยอมตามที่ผ่านผมมีข่าวเจ้าชู้เพลย์บอยนี่เขาจะตามขำไม่สนใจเห็นเวอร์ชั่นนี้เริ่มกลัวไหมตามผมกลัวตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพอเห็นเขาก็ตกใจหญิงออน
ไม่อยากให้มันเงียบๆพอเราไม่โพสต์อะไรเดี๋ยวหาว่าเป็นจริงไม่ออกมาพูดอะไรมันต้องออกมาพิมพ์มีแฮชแท็กบางคนชอบเกาะกระแสเหมือนรู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้หญิงออนไม่ได้หมายถึงใครแต่จริงๆคนที่คุณก็รู้ว่าใครตั้มมันอาจจะมีมูลจุดประเด็นมาจากเรื่องเก่าที่เคยมีข่าวที่ผ่านมาไม่ได้พูดถึงช่วงที่เขาโพสต์เป็นช่วงที่เราจะแต่งงานเรามองว่าไร้สาระเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ออกมาแก้ข่าวใดๆแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าไหนๆก็มีข่าวเรื่องนี้ออกมาก็เน้นย้ำว่าอย่าได้มาโพสต์พาดพิงครอบครัวผมอีกผมมีหลักฐานหมดที่ออนเขาโพสต์ไปแบบนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอย่ามาโพสต์ว่ากันดีกว่าปรึกษาทนายปั้มทนายเป็นลุงแท้แท้เขาแคปหลักฐานไว้หมดแต่ปล่อยไปก่อนถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปยังพาดพิงมาถึงเราแล้วมีคนมาเมนอันนี้ฟ้องได้เลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยเขาเรียกว่าฟ้องจากการเต้าข่าวคุณแม่เห็นข่าวยังปั้มตอนแรกยังไม่ได้เล่าแม่อายุเยอะแล้วไม่อยากให้ไม่สบายใจแต่มีสำนักข่าวช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์แม่เขางงเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่แม่ทำคือสงสารเขานะตั้มคนที่มาโพสต์ว่าตั้มเขาคงมีเรื่องไม่สบายใจเขาถึงต้องมาระบายออกทางการโพสต์ออนไลน์แม่เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นห่วงทุกคนใจเย็นคุณแม่ไม่เครียดตั้มไม่เครียดครับเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเขามองเป็นสงสารว่าน่าจะมีเรื่องทุกข์ใจน้องชายว่าไงตั้มคำเลยตลกบอกไร้สาระพี่ตั้มไม่ต้องไปสนใจเติ้นเขาเป็นผู้กำกับเขาชิวๆไม่สนใจแล้วเราขายของออนไลน์เรื่องออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญไม่อยากให้ภาพลักษณ์ไม่ดีตอนแรกที่มีข่าวแม่ให้แถลงเลยหญิงออนตอนแรกตั้งใจออกมาแถลงข่าวเหมือนกันแต่พี่ๆหลายสำนักเขาออกมาแก้ข่าวให้ตั้มหลังจากที่ออนโพสเพจหลักเขาก็มาโพสเลยไม่ได้เป็นตั้มเลยมาทายว่าเป็นตำบลเต่าได้ไงเราเลยรู้สึกว่าไม่ต้องแถลงหรอกแค่นั้นก็ซาบซึ้งแล้วหลังจากรายการคุยแซบโชว์จบถ้ายังมีอีกฟ้องอยากบอกอะไรกับเกรียนคีย์บอร์ดหญิงออนทุกอย่างที่เป็นข่าวเราต้องกรองกันนิดนึงบางทีเราก็ไม่ได้รู้แต่ไปเชื่อก็ไม่ได้อยากให้เสพข่าวอย่างมีสติโคตรตั้มขอบคุณที่ยังสนใจเรื่องราวครอบครัวเราผมไม่เคยไปสร้างความเสื่อมเสียให้ใครเดือดร้อนเรื่องของออนไลน์สำคัญที่มีมันสาวไปเรื่องจริงได้แต่ถ้าโพสต์ลอยๆหรือเต้าข่าวขึ้นมามันเป็นสิ่งผิดที่นำเข้าสู่โลกออนไลน์ใครจะโพสต์อะไรจะเมนอะไรคิดให้ดีก่อนปัจจุบันทนายมีอาชีพหลักทำงานแบบนี้อย่าให้ต้องใช้ทนายกันเลยคู่นี้คบมา7ปีเจอกันตอนแรกที่ไหนตั้มผมทำงานที่ RCA มีร้านประจำข้างออฟฟิศนั่งออฟฟิศนั่งสังสรรค์ชิวๆมีเพื่อนสนิทมาหาเราไปเป็นเพื่อนไปอีกร้านไปก็ไปเจอออนเลยผมก็ชอบเขาเลยโต๊ะเดียวกันเขามากับเพื่อนหญิงออนตั้มก็มายืนข้างเลยชวนคุยถามพรุ่งนี้ว่างไหมจะชวนไปกินข้าวตั้มเขาดูเป็นคนเรียบร้อยน่ารักแต่งตัวเรียบร้อยคุยแล้วเขาดูฉลาดเราถามนั่นนี่กระบวนการคิดของเขามันดูมีขั้นตอนทำไมถึงให้ไลน์หญิงออนก็โสดอยู่ด้วยแต่ไม่ได้แสดงออกว่าชอบให้เพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ให้ชอบที่มันเกิดการคุยกันนานอยู่เหมือนกันเหมือนมันคลิกกันรักแรกพบตั้มเรียกได้เลยนะเขาเป็นคนหน้าตาน่ารักเรามองคุยด้วยแล้วรู้สึกดีไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้หญิงออนจะกลับบ้านถ้าผู้ชายจีบต้องไปส่งเราอันนี้ไปส่งเหมือนกันโบกแท็กซี่ให้เรากลับบ้านเองเขาก็ไปเที่ยวต่อของเขาตั้มผมติดเพื่อนติดปาร์ตี้สมัยก่อนติดลมเนี่ยมันเกิดเป็นความเชื่อใจนะว่าผมไปเที่ยวผมไม่กลับกับผู้หญิงคนไหนเลยเพราะผมติดเหล้ามากกว่าติดผู้หญิงผมเลือกเหล้ามากกว่าเลือกผู้หญิง
ผมเป็นคนชัดเจนว่าเราเป็นคนปาร์ตี้ตอนคบกับเขาใหม่ๆผมให้เวลาเขาอาทิตย์ละ2วันรับได้ไหมเขาก็รับได้วันอื่นขออยู่กับเพื่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาหญิงอ่อนจะมากำหนดอะไรมันน้อยปากเราก็โอเคเราก็ตีเนียนตั้มด้วยวัยด้วยวิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันก็เปลี่ยนไปเองพอตัดสินใจคบกันมีข่าวว่าคบซ้อนเลิกกับแฟนเก่า7วันคบคนใหม่เลยทันทีตั้มมีอดีตผมยอมรับผมเป็นคนเจ้าชู้ชีวิตผมจะวนเวียนเรื่องแบบนี้ตลอดเราเลิกอีกคนเราคบอีกคนนึงเลยบางคนอาจมองมันเร็วไปคบซ้อนแต่ในความเป็นจริงผมเลิกไปแล้วแต่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวอาจจะยังเคลียร์อยู่แต่เรา move on ไวซึ่งออนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่รู้เรื่องถ้าจะผิดคือตัวผมในอดีตผมเจ้าชู้แต่ใน7ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างครอบครัวไม่เคยมีเรื่องอะไรให้เขาต้องเสียใจไม่นับปีแรกนะเคยจับได้คาหนังคาเขาว่ามีคนอื่นหญิงอ่อนช่วงแรกคบกันใหม่ๆมีสาวไลน์มาบอกฝันดีนะเราเห็นพอดีเลยกดโทรกลับถามว่าเป็นใครเขาบอกแค่รู้จักกันเฉยๆเราบอกถ้าเป็นเรารู้จักกันเฉยๆจะไม่บอกฝันดีนะก็วางไปตั้งเขาทักมาตอนตีสองเพิ่งคบกันใหม่ๆก็ยังมีเพื่อนเก่าๆที่เจอตามปาร์ตี้ยังทักมาอยู่แต่พอคบไปได้ปีหนึ่งเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไอดีไลน์หมดไม่มีใครทักมาได้แล้วเฝ้าหน้าห้องน้ำคอยเช็คมือถือหญิงอ่อนยังเป็นอยู่ค่ะนั่งหน้าห้องน้ำเวลาคุยงานเหมือนติดเป็นนิสัยแล้วถ้าเขาเข้าห้องน้ำเราก็จะไปนั่งหน้าห้องน้ำด้วยตามนี่เขาชอบคุยงานตลอดแล้วหัวเขาคิดเลยก็ต้องคุยกันเลยได้คุยกันหน้าห้องน้ำคลิปสัมภาษณ์ตั้มจารุจินดา